ยังคงเกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์นะคะล่าสุดกองกำลัง KNU และ PDF ค่ะพยายามจะยึดพื้นที่คืนจากฝั่งทหารเมียนมาทำให้ทหารเมียนมาต้องใช้อากาศยานโจมตีทางอากาศเพื่อตอบโต้นะคะขณะเดียวกันชาวกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมานับพันคนอพยพมาอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมยประชิดกับแนวชายแดนจังหวัดตากของไทยค่ะฝ่ายปกครองจังหวัดตากนำข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มไปช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมากว่า 1,000 คนที่อพยพหนีภัยการสู้รบมาสร้างเพิงพักอาศัยกันบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยในเขตประเทศเมียนมาค่ะศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากแจ้งว่าการสู้รบระหว่างฝ่ายกะเหรี่ยงกับฝ่ายเมียนมาไม่ปรากฏการรุกล้ำอธิปไตยเข้ามาในเขตไทยและมีผู้หนีภัยเข้ามาในเขตไทย 1,674 คนอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย5แห่งที่อำเภอพบพระ1แห่งและอำเภออุ้มผาง5แห่งส่วนการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและกลุ่มต่อต้านทหารเมียนมาล่าสุดยังคงสู้รบกันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชั้นในของเมียนมาที่บริเวณบ้านมอคีอำเภอวาเล่ใหม่จังหวัดเมียวดีตรงข้ามกับบ้านแม่กลองคีตำบลโมโกรอำเภออุ้มผางจังหวัดตากโดยฝ่ายทหารเมียนมาพยายามจะเข้ายึดค่ายมอคีคืนหลังสูญเสียที่มั่นให้กับกองกำลังฝ่ายกะเหรี่ยงมาเกือบ1เดือนมีรายงานว่าวันนี้กองกำลังสหภาพแห่งชาติหรือ KNU และฝ่ายกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF นำกำลังเข้าโจมตีทหารเมียนมาที่บ้านเลเตก่อจังหวัดเมียวดีฝั่งตรงข้ามกับบ้านไร่ดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากการสู้รบครั้งนี้ KNU และ PDF หวังจะยึดพื้นที่คืนจากฝ่ายทหารเมียนมาแต่ยังไม่สำเร็จเพราะฝ่ายทหารเมียนมาระดมยิงด้วยอาวุธหนักและขอสนับสนุนอากาศยานจากกองทัพทหารเมียนมาซึ่งส่งเครื่องบินเข้ามาปฏิบัติการทางอากาศเพื่อต่อต้านการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามค่ะ